ปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลนะครับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลอง242ปีแห่งคุณรัตนโกสินทร์ครับแต่ปีนี้เราได้ร่วมแรงร่วมใจกับทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและภาคเอกชนผมคิดว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับที่เรียนว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าทุกคนนั้นต่างก็มีจิตใจที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะครับปีนี้โดยเฉพาะที่กรมศิลปากรแห่งนี้เรามีเวทีกลางนะครับที่จะจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทุกภาคทุกคืนนะครับแล้วเราก็เปิดพิพิธภัณฑ์ให้พี่น้องประชาชนเข้าชมในเวลาค่ำคืนซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีว่าเวลากลางวันร้อนกลางคืนนั้นอากาศเย็นสบายแล้วถ้าเขามาเยี่ยมชมเวลากลางคืนเขาต้องทานอาหารมื้อเย็นนะจะมีผลต่อเนื่องจากที่พักที่อะไรต่างๆตามมาในเชิงวิชาการก็มีการจัดสัมมนากันนะครับในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆในการจะต่อยอดอย่างไรนะครับนอกจากนั้นสินค้าซีพอร์ตของเราวันนี้ผมเดินดูจนเมื่อยขาเลยนะครับมีของดีทุกภาคนะครับเอามาแสดงนะครับแล้วก็ราคาถูกและผู้มาขายทีนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่เลยนะครับที่วัดประยูนก็ดีนะครับวัดโพก็ดีนะครับเราทำพิธีสวดมนต์นะครับรวมไปถึงพี่น้องศาสนาต่างๆร่วมทำพิธีเป็นการจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงของเรานะครับก็ขอพี่น้องได้มาเที่ยวมาชมนะครับมาชิมมาช็อปนะครับสินค้าเหล่านี้ซึ่งราคาถูกแล้วมีมากมายด้วยครับตลาดกระทรวงวัฒนธรรมนักเต้นคนสีทองตลาดกระทรวงนี้ตลาดกรุงเทพมหานครความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการอันสำคัญในพิธีเปิดงานนะคะเรามีการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมนะคะการแสดงชุดนี้จากสถาบันบัณฑิตพัฒนเสียงกระทรวงวัฒนธรรมชื่อชุดการแสดงสักการะเทวราชามหามงคลการแสดงชุดนี้จะวิจิตรงดงามขนาดไหนเชิญรับชมค่ะThank you.
42ปีแห่งกรุงธนบุรีนะครับซึ่งเป็นงานซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและพี่น้องข้าราชการทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้มีขึ้นในวันนี้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชกิจวงศ์ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325จบจนบัดนี้นับได้212ปีในปี2567กระทรวงวัฒนธรรมเราก็ได้รับเป็นเจ้าภาพในนามรัฐบาลมาเป็นเวลา10ปีสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพี่น้องคนไทย2 1กราบเรียนเชิญครับBangkok Metropolitan Administration นี่คือภาพของความประทับใจนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีเฉินสัตว์ได้บอกค่ะ25เมษายนจะเป็นการแสดงรำวงพื้นบ้านโดย Art4S นะครับขอบคุณครับไปรับจากคุณพ่อ